ไทยแลนด์นิวพิงกี้เช็คอัพสุขภาพผมหนังศีรษะหมอเบนหมอผมมือท็อป Grow and Grow Clinic Grow and Grow Clinic โดยแพทย์หญิงภัทราพิญโยภาวสุทธิหรือหมอเบนแพทย์ชำนาญการด้านปลูกผมต้อนรับนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชเข้ามาเช็คอัพสุขภาพผมและหนังศีรษะเนื่องจากช่วงนี้มีงานพรีเซนเตอร์โชว์ตัวอีเวนต์และงานละครติดต่อเข้ามาอย่างมากมายทำให้ต้องเผชิญกับการทำผมอาทิเช่นการยีผมไดร้อนสารเคมีจากน้ำยาเปลี่ยนสีผมและสเปรย์ใส่ผมทุกวันจนทำให้เกิดความกังวลใจเรื่องสุขภาพผมและหนังศีรษะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพอมีโอกาสว่างเว้นจากการทำงานจึงมาปรึกษาหมอเบนหมอผมมือท็อประดับประเทศพร้อมอัปเดตทริคดูแลสุขภาพผมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพอดีว่าเพิ่งได้ทราบข่าวมาค่ะว่าแบบว่าคุณพิงกี้เนี่ยก็เหมือนจะทำงานอยู่ในวงการแหละก็มีการเหมือนกับเจอเรื่องของผมปัญหาของผมมาพักใหญ่แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะคะคุณพิงกี้อยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กปัญหาของการทำสีผมหรือการที่เมื่อกี้ได้คือปกติได้คุยกับคุณพิงกี้ก็คือมีปัญหาเรื่องของมีการดึงรั้งทางเส้นผมเหมือนการรวบมัดขึ้นไปเนาะแบบตึงๆซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเวลาที่เราทำงานอะไรประเภทนี้ค่ะรวบตึงมันจะมีปัญหาศีรษะเถิกไปด้านบนนะคะก็เมื่อกี้ก็ปัญหาของคุณพิงกี้เด่นๆก็คือตรงเนี้ยแถวเนี้ยแถวด้านบนก็จะมีเหมือนแบบเลิกๆขึ้นไปหน่อยประมาณนั้นไม่ถึงกับขนาดร่วงค่ะของกี้เนี่ยจริงๆมันเป็นการทำผมทุกวันจริงๆผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้าจริงๆแข็งแรงนะแต่ก็สู้ความร้อนไม่ได้เพราะว่าความร้อนมันรุนแรงมากนะคะแดดที่ว่าแรงแล้วแดดความร้อนจากที่แกนนี่คือแบบร้อนมากจริงๆแล้วก็เวลาเรารวบตึงอะค่ะผมอะมันก็จะแบบเลิกขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเลิกมากแต่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนมีปัญหาเนาะเรื่องของ1ผมร่วง2ก็คือหน้าผากก็คือผมตรงเนี้ยจะแบบหายต้องไปปลูกผมเพื่อให้มันมีไรขึ้นแต่สำหรับกี้อะตอนเนี้ยน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าผมตรงนี้อาจจะแบบรวบตึงเยอะกันไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เจอคุณหมอแล้วเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเจอคุณหมออยู่เท่ากันอ่ะแล้วคุณหมอน่ารักมากสวยมากนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคือเป็น perception ของเรานะเรารู้สึกว่าวันนี้เราได้มาแล้วเรารู้สึกว่าปกติเราไปร้านแบบเวลาร้านเกี่ยวกับแบบดูแลผิวผมเนี้ยค่ะก็จะคุณหมอจะไม่ได้แบบน่ารักขนาดนี้แล้วคุณหมอแบบเป็นเหมือนแบบสดใสแล้วก็วัยเดียวกันมากคือไม่นึกว่าคุณหมอจะรู้สึกเบาใจไปเลยเบาใจมากแล้วคุณหมอแบบจบ King's College แบบเก่งมากค่ะในวัยขนาดนี้ต้องปรบมือให้คุณหมอด้วยขอบคุณมากค่ะเจอแล้วแล้วก็แบบนอกจากปัญหาเรื่องผมนะคะหมอมีปัญหาเรื่องอื่นที่เรื่องเกี่ยวกับหน้าก็มีที่นี่ใช่ไหมคะใช่จริงๆตัวเองเนี่ยเป็นหมอผิวหนังมาก่อนนะคะก็ก่อนที่จะไปจบเรื่องผมก็เป็นผิวหนังก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของผิวหนังเนี่ยเราก็สามารถแบบให้คำปรึกษาได้ใช่ค่ะได้เลยค่ะคือตัวหมอเองเนี่ยไม่ได้เป็นหมอเฉพาะทางด้านปลูกผมก็จริงแต่ว่าพื้นฐานก็เป็นหมอผิวหนังมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาทางด้านเส้นผมไม่จำเป็นต้องหุบศีรษะล้านหรือหัวเถิกอย่างเดียวนะคะผมร่วงผมบางหรือว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะก็เรารักษาเป็นครบวงจรนะคะไม่ต้องกลัวว่าเดินเข้ามาจะต้องปลูกผมอย่างเดียวนะคะก็ฝากคลินิกด้วยนะคะ Grow and Grow Clinic ค่ะช่อง 8 Thailand News